แสเย็นเด้อติดค้างไว้ก่อนเดี๋ยวดึกๆมาร้องให้ฟังเดี๋ยวดึกๆมาร้องให้ฟังจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีไหมดีบ่เอาเพลงเนาะเดี๋ยวตอนนี้เรามาพบกับพี่น้องอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาร่วมให้กำลังใจกันท่านก็เคยเป็นผู้ประสานงานของภาคอีสานส่วนหนึ่งนะครับใช่ใครอื่นไกลไม่ทิ้งหน้าไม่หายหน้ายังอยู่กับมวลชนคนเสื้อแดงส่วนอีสานบ้านเฮาแน่ให้กับนายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินเสียงปรบมือในดังต้อนรับให้กับนายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินอีกครั้งณโอกาสนี้มาร่วมทักทายให้กำลังใจกับพี่น้องณเวทีแห่งนี้พร้อมที่จะเคลื่อนพลด้วยกันนะครับเชิญครับครับขอเสียงผู้รักประชาธิปไตยหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับมืออื่นอย่าลืมไปขอนแก่นอย่างน้อยแสนคนมือนี่คนขอนแก่นอยากมาหลายหลายครับแต่เพิ่นบอกว่ารอเป็นเจ้าภาพต้อนรับดีกว่าปันกับมา20 30คันบุญครับพ่อแม่พี่น้องครับสู้หรือบ่สู้ครับฮู้ว่าสู้กับไผฮู้บ่มันเส้นใหญ่แม่นบ่ย่อมันบ่มันเอาจังซั่นพ่อแม่พี่น้องครับเราต่อสู้มาตั้งปี5หลังปฏิวัติโดยเฉพาะปี53เราไปกรุงเทพตายไปตั้งเกือบ100คนมันเคยสนใจไหมเห็นไหมครับตอนนี้เราเป็นรัฐบาลมันก็เอากบฏม็อบอันธพาลมาป่วนเมืองที่สำคัญก็คือศาลแพ่งใช่ไหมครับเราไม่ดูถูกท่านเราไม่หมิ่นศาลแต่เราบอกว่าท่านใช้ไม่ได้มันเอียงมีอย่างที่ไหนพรก.ฉุกเฉินเขาต้องการจะมารักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองบอกว่าไม่ระงับแต่ห้ามนั่นห้ามนี่พวกเราก็เลยขอใช้สิทธิ์ตามศาลแพ่งไปยึดปปช.ดีไหมนี่ผมไม่ได้ไปยุเขานะครับเพราะมันเหลืออดเป็นไปได้ยังไงนายสุเทพเป็นกบฏตามที่ศาลอาญาออกหมายจับเรียบร้อยแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่านายสุเทพนี่ชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธกกต.ก็บอกว่าเลือกตั้งไม่ได้เพราะมีเหตุร้ายมีเหตุขัดขวางการเลือกตั้งตกลงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาตาเอาหูไปไว้ที่ไหนใช่ไหมครับกกต.บอกว่าจัดเลือกตั้งไม่ได้เพราะมันวุ่นวายแต่ศาลบอกว่าเรียบร้อยสงบดีเป็นไปได้ยังไงครับมันโกหกเราใช่ไหมไม่ดูความจริงใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ที่พวกเราคนเสื้อแดงไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มไหนสีอะไรของในคนเสื้อแดงนะครับต้องสมัครสมานสามัคคีกันปี53เรารวมกันกันแทบตายเป็นยังไงครับเกือบตายใช่ไหมครับมาไล่ยิงเอาเห็นไหมครับไล่จับอีกพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ขอพูดเรื่องคุณหมอสักหน่อยหนึ่งดีไหมครับเพราะรู้สึกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นคนฉลาดแต่ทำไมโง่นักถูกไหมครับหมอนี่ฉลาดเพราะอะไรครับเรียนหนังสือเก่งหมอเชิดชัยนี่สมัยก่อนนี่ก็เรียนติดบอร์ดนะครับก็คือต้อง 80% ขึ้นไปนะครับแล้วเขาบอกว่าคนเสื้อแดงนี่โง่โง่ได้ยังไงฉลาดกับพวกนั้นอีกเยอะแยะใช่ไหมครับมันสำคัญตรงนี้ครับคุณหมอเนี่ยเนื่องจากฉลาดแล้วก็ทำงานตามหน้าที่เต็มที่อย่าไปโทษท่านเลยนะครับความรู้รอบตัวก็ไม่เคยหาเท่าไหร่ครับข่าวสารบ้านเมืองก็ไม่ค่อยได้ดูเพราะมัวแต่ทำงานเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆก็เชื่อมาจากรุ่นพี่รุ่นอาจารย์เขาบอกว่าคนนั้นโกงคนนี้กินก็ไปเชื่อเขาแต่พอถามว่า
โกงอะไรไม่รู้เห็นไหมครับนี่แหละครับมันเป็นอย่างนั้นไม่ยอมรับข้อมูลเนื่องจากความเชื่อเขาเล่ากำนาว่าคนนั้นเป็นอาจารย์คนนั้นเป็นรุ่นพี่ว่าคนนี้ไม่ดีไม่ดีมันต้องไม่ดีแต่พ่อแม่พี่น้องครับคุณหมอเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะที่จะมีหัวหน้าใหญ่ผมไม่บอกชื่อก็ทำให้คุณหมอต่างๆนี่มีความคิดเปลี่ยนไปไม่ยอมเปิดสมองรับความคิดที่แตกต่างผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าพวกเราคนเสื้อแดงนี่เรารู้จักประชาธิปไตยกันอย่างดีใช่ไหมครับแต่คุณหมอนั้นไม่รู้จักประชาธิปไตยหรือไม่ก็รู้แบบผิวเผินต้องมาเรียนกับคนเสื้อแดงซะบ้างประชาธิปไตยคืออะไรก็คืออำนาจเป็นของประชาชนใช่ไหมครับประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินใช่ไหมครับมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคกันใช่ไหมครับหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงใช่ไหมครับมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับเคารพเสียงข้างมากใช่ไหมครับแต่ฟังเสียงข้างน้อยใช่ไหมครับทีนี้คุณหมอที่ออกมาแสดงนี่เป็นระดับปลัดนะครับท่านก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นข้าราชการท่านออกมาแสดงท่าทีในเวลาราชการนี่ไม่ได้โดยเฉพาะช่วงนี้มีการล่ารายชื่อที่จะถอดถอนนายกหรือว่าเรียกร้องให้นายกลาออกซึ่งมันทำไม่ได้เพราะนายกตามมาตรา7นี่มันมั่วใช่ไหมครับนี่แหละครับแล้วก็ขึ้นป้ายต่างๆนานาบอกว่าไม่รับรัฐบาลที่โกงชาติพอเขาไปถามว่ามันรัฐบาลไหนบอกว่าอะไรก็ได้แล้วทำไมต้องมาขึ้นป้ายวันนี้ใช่ไหมครับเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องไปปลดป้ายเหล่านี้ใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะคุณหมอเหล่านี้เมื่อใช้เวลาราชการมาทำงานการเมืองแล้วไปสนับสนุนม็อบกปปส.ซึ่งนายสุเทพได้ถูกหมายจับว่าเป็นกบฏหมอเหล่านี้ที่สนับสนุนเนี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนกบฏมีความผิดเหมือนกันใช่ไหมครับความผิดคืออะไรประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญผิดวินัยถูกไล่ออกจากราชการใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปโทษคุณหมอนะครับไปบอกว่าคุณหมอปลดป้ายออกได้ไหมมันไม่น่าดูคุณหมอเป็นปัญญาชนอย่าไปต้มอย่าไปหลงเชื่อคำหลอกลวงของนายสุเทพซึ่งทั้งปีทั้งชาตินายสุเทพไม่มีความดีอะไรเลยอยู่ในตัวใช่ไหมครับโกงบ้านโกงเมืองมาตลอดพ่อแม่พี่น้องครับผมให้กำลังใจท่านนะครับวันนี้จะมาอยู่ร่วมกับท่านจนเช้าแล้วก็แห่กันไปที่กาฬสินธุ์ให้รู้ว่าคนอีสานนี่เขาเป็นนักต่อสู้ตัวจริงเราไม่ยอมให้ใครมาแย่งอำนาจประชาธิปไตยของเราไปเอาครับสู้หรือไม่สู้เอาสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เอาให้กำลังใจครับขอบคุณครับขอเสียงดังๆให้กับนายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินทร์อีกครั้งครับ